นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุเลสันโตปะกาเตนติหิมะวันโตวะปะพะโตอะสังเสขะนาภิสันติรัตติจิตายะถาสราตีบัดนี้จะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาในสันตกถาพรรณนาเรื่องคุณธรรมของท่านผู้เป็นสันตบุรุษเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประดับสติปัญญาบารมีกุศลบุญญาราศีในส่วนแห่งธรรมสวรรค์ใหม่คือบุญกุศลเกิดจากการฟังธรรมมเทศนาแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์อนุรูปแก่การบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจมีบรรดาศิษยานุศิษย์ในหลวงพ่อพูดถึงมรณภาพนั้นได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่หลวงพ่อท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณแยงกัลยาโลอดีตเจ้าว่าวัดกนิษฐานนท์บ้านนาผืออำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีและได้ขึ้นเป็นจังหวัดอำนาจเจริญในปัจจุบันนี้ตามสมควรแก่เวลาด้วยว่าวันนี้คณะศิษยานุศิษย์ประกอบด้วยฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลในพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณแยงกัลยาโนณวัดกนิษฐานนท์ในวันนี้หลวงพ่อท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณมีเหตุปัจจัยที่จะให้กล่าวได้ว่าท่านเป็นผู้มีภูมิเพกตบุญญาตาคือมีบุญกุศลที่ได้กระทำไว้ดีแล้วบุญกุศลจึงหนุนเนื่องให้ท่านได้มาถือกำเนิดหรือเกิดในตระกูลคำตาหรือเรืองวงในปัจจุบันของคุณพ่อช่วงคุณแม่มอนน้ำบ้านกุฏตากใกล้อำเภอปราป่าจังหวัดนครพนมคุณพ่อคุณแม่เป็นตระกูลสัมมาทิฏฐิท่านพระครูได้ถือกำเนิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิและเป็นบุตรคนที่6ในจำนวนพี่น้อง7คนมารดาบิดาเป็นผู้เลื่อมใสในวรวรพุทธศาสนาจึงได้นำพาท่านให้มีศรัทธาเลื่อมใสในวรวรพุทธศาสนาเช่นเดียวกับบรรพชนมารดาบิดาเป็นผู้ประการีมีความเมตตากรุณามีพรหมวิหารธรรมคุณพ่อช่วงคุณแม่มอนจึงได้ดูแลลูกทุกคนรวมทั้งท่านพระครูได้เจริญเติบโตและได้รับการศึกษาควบคู่มากับวัยจนท่านได้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนกุฏตาใกล้บำรุงราชบำรุงทั้งแล้วด้วยความที่อยู่ในตระกูลเป็นสัมมาทิฏฐิมารดาบิดาได้น้อมนำท่านให้ศรัทธาเลื่อมใสในวรวรพุทธศาสนาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2590เมื่อท่านได้มีเจตนาจากบรรพชาในพระพุทธศาสนาคุณพ่อช่วงคุณแม่มอนก็ได้นำไปถวายแด่พระคุณเจ้าและได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดบวรสัทธารามบ้านกุฏตาใกล้อำเภอป่าปราจังหวัดนครพนม
เมื่อท่านได้ศึกษาเล่าเรียนเป็นเวลา6ปีก็ได้บรรลุได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาในปีพุทธศักราช2496และท่านก็อยู่ในพระพุทธศาสนาจนถึงปีพุทธศักราช2503ด้วยความที่อยากจะศึกษาท่านอิโรจึงได้ศึกษาลาเทศไปท่านเข้าสู่ปีพุทธศักราช2511ท่านจึงมีศรัทธาเลื่อมใสที่จะถวายอกในพระพุทธศาสนาอีกวาระหนึ่งจึงได้เข้าบรรพชาอุปสมบทณวัดนาผือในพระอุปัชฌาย์คือท่านพระครูสุเขตนันทคุณโดยมีท่านพระครูเจ้าอธิการศรีปวโรแห่งวัดวังแคนเป็นพระอุปัชฌาย์และมีพระอธิการผาพระอธิการอุทัยเป็นพระกรรมวาจาจารย์และอนุสาวาจาจารย์โดยลำดับในการอุปสมบทครั้งที่สองนี้เป็นการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะถวายอกในพระพุทธศาสนาท่านจึงได้ศึกษาเล่าเรียนสัพพวิชาในทางพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะเป็นเสาหลักและเป็นจิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนท่านได้ปักหลักที่วัดนาผือบ้านนาผือแห่งนี้จนกระทั่งท่านมีความเจริญในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมท่านในปีพุทธศักราช2523ท่านก็ได้รับความไว้วางใจจากคณะการปกครองของคณะสงฆ์และท่านสาธุชนผู้ศรัทธาเลื่อมใสจึงได้อาสนะท่านเข้ารับตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดนาผือตลอดระยะเวลาที่ท่านปกครองคณะสงฆ์ในเขตหรือในวัดและเป็นผู้นำจิตวิญญาณของบรรดาท่านสาธุชนในฐานะเจ้าวาดวัดนาผือท่านได้พระได้แสดงความรู้ความสามารถออกหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความสามารถเรื่องการก่อสร้างท่านเป็นผู้มีความชำนาญเรื่องงานไม้งานก่อสร้างและเป็นพระนักพัฒนาที่เสียสละทุ่มเทและก็ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลา12ปีที่ท่านดูแลวัดนาผือจึงมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งศาสนวัตถุและศาสนบุคคลและบุคคลในยุคของท่านนั้นจนเป็นที่เรื่องลือและเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาววัดกนิษฐานนท์ท่านในปีพุทธศักราช2535ท่านจึงได้รับอาราธนาได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดกนิษฐานนท์ตำบลนาผืออำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งในปีถัดมาท่านก็ได้รับการยกย่องและได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรพระครูเจ้าวาดวัดราชชั้นโทในราชกิจนามว่าพระครูกัลยาวัฒนคุณความเจริญทางด้านเกียรติคุณความเจริญทางด้านเดชคุณที่ท่านได้บำเพ็ญตนมานั้นจึงเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับของคณะสงฆ์ได้รับการยกย่องดังกล่าวท่านพระครูได้มาสถิตณวัดกนิษฐานนท์จนถึงวาระสุดท้ายตามคุณนามความดีที่ท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณได้ปฏิบัติบำเพ็ญและดำรงตนอยู่นั้นเป็นที่ประจักษ์บรรดาท่านสาธุชนที่มีศรัทธาเลื่อมใสและพระเถรานุเถระในยุคเดียวกันนั้นว่าท่านเป็นพระเถระที่เพียบพร้อมด้วยศีลาจารวัตรคุณสมบัติทั้งคุณสมบัติที่เป็นอัตตสมบัติและปรหิตสมบัติอัตตสมบัตินั้นเป็นที่ปรากฏชัดต่อบรรดาท่านสาธุชนว่าท่านเป็นพระที่เรียบง่ายมีศีลาจารวัตรที่งดงามสามารถสัมผัสมองเห็นด้วยสายตาและที่ลุ่มลึกโดยการอนุมานให้แสดงออกมาเห็นว่าท่านเป็นพระที่สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติด้านอัตตสมบัติตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาสมกับเป็นสมณะในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระครูมีศีลเป็นอลังการในตัวของท่านมีสมาธิและปัญญาเป็นอลังการในจิตใจของท่านจริยวัตรที่งดงามเพียบพร้อมอันเกิดมาจากจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอัตตสมบัติ
จึงเป็นที่เคารพสักการะบูชาของบรรดาพระภิกษุสงฆ์สามเณรและเป็นที่มั่นใจต่อพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ว่าท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณแย่งกันแย่งกันกัลยาโนเป็นพระเถระที่มีความเรียบง่ายงดงามด้วยศีลเป็นต้นในส่วนปราหิตสมบัติอันเป็นสมบัติที่ท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อกูลเป็นประโยชน์นานาประการด้วยความที่ท่านเป็นผู้มีจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยอัตตสมบัติที่มั่นคงหนักแน่นการที่ท่านจะเสียสละบำเพ็ญประโยชน์เอื้อกูลให้เกิดประโยชน์นานาประการนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายจึงเป็นที่ปรากฏชัดว่าตลอดระยะเวลา12ปีที่ท่านเป็นเจ้าวาดวัดนาผือท่านได้บำเพ็ญศาสนประโยชน์ศาสนสถานมากมายทำให้เกิดความเจริญในวัดนาผือและเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของบรรดาศิษยานุศิษย์และท่านสาธุชนดังหลักฐานที่ปรากฏในยุคปัจจุบันนี้ท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดกนิษฐานนท์ตลอดระยะเวลา24ปีที่ท่านดำรงตนอยู่ในฐานะเจ้าวาดท่านก็ได้ทุ่มเทสรรพกำลังความรู้ความสามารถในการสรรสร้างความเจริญทั้งความเจริญทางพระศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนชุมชนในท้องถิ่นมากมายดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นพระนักพัฒนาที่มีงานฝีมือทางการช่างท่านเป็นทั้งช่างไม้ที่มีความชำนาญช่างปูนช่างเหล็กและที่สำคัญเป็นช่างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเป็นช่างเครื่องขยายเสียงเป็นช่างไฟฟ้าเป็นช่างน้ำประปาพูดได้ว่าเป็นพระที่เป็นสมบูรณ์ด้วยสารพัดช่างท่านเป็นทั้งสถาปนิกเป็นทั้งวิศวกรจะเห็นได้จากการที่ท่านสร้างอุโบสถที่วัดนาผือในฐานะเจ้าวาดและสร้างอุโบสถที่วัดกนิษฐานนท์ในฐานะเจ้าวาดท่านเป็นผู้ออกความคิดในฐานะสถาปนิกวางแผนเขียนแบบและหาทุนดำเนินการก่อสร้างควบคุมการก่อสร้างในฐานะวิศวกรจนกระทั่งแล้วเสร็จบริบูรณ์มีความวิจิตรงดงามนั่นบ่งบอกถึงความรู้ความสามารถทางการช่างอาคารต่างๆที่สร้างขึ้นก็ดีพระพุทธปฏิมากรที่สำคัญก็ดีภายในพระอารามก็เกิดขึ้นจากฝีมือสารพัดช่างนักสถาปนิกและวิศวกรท่านนี้ท่านพระครูจึงมีผลงานปรากฏมากมายเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของบรรดาภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาดังที่ประจักษ์ในปัจจุบันนี้นั่นเป็นเรื่องศาสนสถานที่ท่านพระครูในฐานะสารพัดช่างได้รังสรรค์ขึ้นในส่วนของการพัฒนาวัดจึงมีความเจริญรุ่งหน้าอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้ในส่วนศาสนาในส่วนบุคคลท่านมีความตั้งใจจะพัฒนาบุคคลเพราะบุคคลที่จะเป็นทายาทที่ดีนั้นต้องมีการศึกษาท่านที่สู่ภายในพระอารามท่านจึงพยายามพร่ำสอนด้วยความเมตตากรุณาจะให้มีศรัทธาในการที่จะพัฒนาการเรียนรู้ให้สูงขึ้นทั้งคดีโลกและคดีธรรมด้วยหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าถ้าอยู่เป็นพระก็จะมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ถ้าศึกษาลาเพศไปก็จะมีความรู้ในการเอาตัวเองรอดในสังคมเป็นผู้ที่จะมีฐานะการดำรงตนที่มีสุขสบายตามสมควรนั้นจึงพยายามสรรหาสำนักเรียนและส่งพระลูกพระเนรออกไปเรียนยังสถานที่ที่มีสำนักเรียนที่มั่นคงและมั่นใจได้ว่าเมื่อลูกศิษย์ไปอยู่สำนักนั้นแล้วจะได้รับการศึกษาและพัฒนาตนเองให้สูงขึ้นท่านจึงพยายามหาวัดที่จะส่งลูกศิษย์ไปเรียนหนึ่งในนั้นก็คือวัดปากน้ำบุ่งสะพังอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งยวดของท่านเมื่อส่งศิษย์ไปยังสำนักวัดปากน้ำและผู้ที่สำเร็จการศึกษาเป็นที่เชิดชูต่อครูอาจารย์ท่านนี้มีหลายท่านด้วยกันจะยกตัวอย่างให้ท่านสาธุชนได้เห็นว่าความเมตตาและวิสัยทัศน์ของท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณที่มองว่า
ลูกศิษย์จะต้องได้เรียนดูได้เรียนและสูงขึ้นกว่าครูบาอาจารย์นั่นบ่งบอกถึงความเจริญหนึ่งในนั้นที่ประสบผลสำเร็จด้านการศึกษาในสำนักวัดปากน้ำปู่สะพังจังหวัดอุบลราชธานีก็คือท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิมุนีวิมานกันตะศีโลปริญธรรม8ประโยคจบปริญญาโทและได้รับตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ถึงเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและดำรงเจ้าวาดวัดปากน้ำปู่สะพังอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนั้นเป็นศิษย์เอกของท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณส่วนอีกลูกหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ร่วมสำนักและเดินทางไปศึกษาหลายสำนักจนกระทั่งสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกและปริญญาธรรม5ประโยคนั่นก็คือท่านพระมหาพุทธศักดิ์ฐานิสโลท่านเป็นนักศึกษาตัวยงที่สำคัญพยายามศึกษาในหลายสำนักจนกระทั่งได้ไปปักหลักที่วัดกุฏิประสิทธิ์อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและด้วยความรู้ความสามารถในการก่อสร้างสายเลือดของหลวงพ่อเจ้าวาดวัดนี้ท่านได้รับความมอบหมายจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ให้ดูแลการก่อสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่วังน้อยจนเป็นที่ไว้วางใจและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั่นคือผลงานในฐานะลูกศิษย์ของท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณนับว่าท่านมีวิสัยทัศน์และส่งลูกศิษย์ให้ได้รับการศึกษาและเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งสององค์นี้ที่ยกตัวอย่างให้ท่านสาธุชนได้เห็นองค์หนึ่งนั้นเป็นบุคลากรสำคัญในการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีอีกองค์หนึ่งนั้นกลายเป็นทรัพยากรบุคคลทางมหาวิทยาลัยเมื่อได้รับความไว้วางใจจากอธิการบดีและคณะบริหารให้ดำรงตำแหน่งด้านรองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นกำลังสำคัญเป็นทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ลูกศิษย์ทั้งสององค์นี้ยืนยันถึงการพัฒนาบุคคลของท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณแยงกันตสิทธิ์กันแยงกัลยาโนได้อย่างดียิ่งเลยทีเดียวในส่วนพัฒนาชุมชนนั้นท่านพระครูเป็นคนที่จิตใจโอบอ้อมอารีเมตตาและใจกว้างขวางท่านพยายามที่จะศึกษาทุกๆอย่างและพยายามที่จะนำพาให้เกิดความเจริญในสังคมในชุมชนโดยการพาศรัทธาท่านสาธุชนสร้างศาลาประชาคมสร้างศาลาริมทางและสร้างศาลาอเนกประสงค์นอกจากนั้นท่านมีความชำนาญในการนำพาท่านสาธุชนเจาะขุดบ่อบาดาลเพื่ออำนวยความสะดวกความเจริญต่อชุมชนในท้องถิ่นท่านมีความรู้ความสามารถในเครื่องขยายเสียงและได้บริการเครื่องขยายเสียงต่อชุมชนด้วยการเสียสละและเอาใจใส่จนเป็นที่เลื่อมลือและเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของคนในชุมชนว่าเครื่องเสียงที่เยดีนั้นเป็นเครื่องเสียงของหลวงพ่อท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณฉะนั้นการบริการการพัฒนาส่วนนี้ท่านจึงมีบทบาทเป็นในฐานะจิตวิญญาณผู้นำจิตวิญญาณได้นำพาท่านสาธุชนสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตภาวนาในวันสำคัญของประเทศชาติบ้านเมืองทั้งเทศทั้งอบรมทั้งให้การสาธยายและนำพาปฏิบัติจนเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของบรรดาภิกษุสามเณรและสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาโดยทั่วไปนั่นคือผลงานของพระเดชพระคุณของท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณจากเหตุผลและด้วยเหตุผลที่ได้พรรณนาคุณของท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณแยงกัลยาโนมาโดยลำดับนี้จะเห็นได้ว่าเป็นประโยชน์ที่งดงามและได้พลังงานให้ท่านสาธุชนฟังโดยสังเกตนี้ทำให้เห็นสอดคล้องกับพระพุทธภาษิตหรือพระบาลีที่ยกไว้เป็นนิเทศประบทในเบื้องต้นนั้นว่าทุเลสันโตประกาเสนติดังนี้เป็นอาทิบัณฑิตผู้ฉลาดในทางพระศาสนาได้แปลพุทธภาษิตบทนี้ไว้ว่าท่านผู้เป็นสันตบุรุษย่อมปรากฏในที่ไกลในแดนไกล
เหมือนภูเขาชื่อหิมพานต์ภูเขาใหญ่ที่ปรากฏในที่ไกลแดนไกลส่วนท่านที่ไม่เป็นสันตบุรุษคือเป็นอัสสัตบุรุษหาปรากฏเช่นนั้นไม่แต่ว่ามีทิพย์ภัยเหมือนลูกศรยิงไปในกลางคืนโดยพระพุทธภาษิตบทนี้พระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายขยายความไว้ว่าท่านผู้เป็นสันตบุรุษหรือคำว่าสันตบุรุษคือท่านผู้มีความสงบงดงามทั้งกายและใจความสงบงดงามทั้งกายและใจมีในท่านผู้ใดท่านผู้นั้นชื่อว่าสันตบุรุษโดยสูงสุดของผู้ที่เป็นสันตบุรุษหมายถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ทรงปราศจากสัพพกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงและคุณธรรมที่ลดหลั่นลงมาคือผู้ที่มีคุณสมบัติ3ประการก็ได้ชื่อว่าสันตบุรุษในความหมายนี้คุณสมบัติ3ประการที่สามารถบ่งบอกถึงท่านผู้เป็นสันตบุรุษได้ประการที่1ผู้ที่มีปุพเพกตบุญญาตาคือมีบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้เคยปฏิบัติบำเพ็ญมาแล้วตลอดระยะเวลายาวนานข้ามภพข้ามชาติข้ามภูมิจนไม่สามารถจำหรือมองเห็นได้ว่าได้เคยทำคุณงามความดีในอดีตอะไรไว้บ้างแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏหรือผลงานที่ปรากฏในปัจจุบันนั้นแหละจะบ่งบอกได้ว่าในอดีตท่านได้ทำคุณงามความดีส่วนใดไว้บ้างท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณแยงกันกัลยาโนอดีตเจ้าวาดวัดกนิษฐานนท์เป็นพระเถระที่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญคุณงามความดีในอดีตข้ามภพข้ามชาติเป็นเวลายาวนานเพราะท่านมีอุเพกตบุญญาตานี้เองจึงเป็นเหตุหนุนเนื่องให้จิตของท่านโน้มเอียงมาทางล่มกาสาวพัฒและได้บวชอุทิศตนถวายต่อพระพุทธองค์บำเพ็ญคุณประโยชน์มากมายนานับประการทั้งอัตตสมบัติและปรหิตสมบัติจนเป็นพระเถระที่มีความเจริญเป็นที่เจริญศรัทธาเลื่อมใสของบรรดาท่านสาธุชนดังที่ปรากฏอยู่นี้จึงกล่าวได้ว่าท่านก็เป็นผู้มีบุพเพกตบุญญาตาที่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาดีแล้วจึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นสันตบุรุษประการที่สองท่านผู้มีกุศลนากุศลหมู่ละคือเป็นผู้ที่มีบุญกุศลเพิ่มขึ้นโดยลำดับท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณแม้จะมีปุพเพกตบุญญาตาเดิมมีมาแล้วก็ตามแต่ไม่ประมาทในบุญในกุศลพยายามเร่งสร้างเพิ่มพูนบุญกุศลให้เกิดขึ้นโดยลำดับไม่ว่าจะเป็นการทำบุญประจำปีการบริจาคทานการเสียสละทรัพย์เพื่อสร้างศาสนประโยชน์มากมายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การบริการทางการช่างที่เป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาในชุมชนความเสียสละและการทำคุณงามความดีเพิ่มเติมโดยไม่ประมาทในบุญกุศลเดิมนี้เองจึงถือได้ว่าท่านพระครูมีคุณสมบัติกุศลนะกุศลมูละอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกปีตั้งแต่ดำรงตำแหน่งมาและปฏิบัติหน้าที่โดยลำดับนั้นจึงเป็นผู้มีส่วนแห่งสันตบุรุษประการที่สามท่านที่มีภาวิตาภาวนาหมายความว่าผู้ที่มีการปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาจนจิตใจมั่นคงแน่วแน่อยู่สม่ำเสมอไม่ละภาวนาท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณก็หมั่นในการนำศรัทธาท่านสาธุชนเจริญจิตภาวนาสวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะวันสำคัญทางประเทศชาติและพระศาสนาท่านได้นำพาท่านสาธุชนปฏิบัติบำเพ็ญในสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอยู่หนึ่งเดียวในส่วนตัวของท่านด้วยความที่ท่านเป็นพระสงบและงดงามที่บ่งบอกถึงใจของท่านที่มั่นคงในภาวนาและหมั่นภาวนาอยู่เป็นประจำจึงถือได้ว่าท่านมีคุณสมบัติประการนี้และเป็นส่วนแห่งสันตบุรุษคุณสมบัติทั้ง3ประการนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าท่านผู้นี้เป็นสันตบุรุษ
ท่านที่เป็นสันตบุรุษเป็นที่พึ่งพาอาศัยของคนทั้งหลายและเป็นที่ปรากฏในที่ไกลในแดนไกลเป็นที่ยกย่องเชิดชูเป็นที่กล่าวขานท่านที่เป็นสันตบุรุษนั้นนอกจากคนจะได้อาศัยแล้วแม้แต่สิ่งทั้งหลายที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตก็คอยได้อาศัยท่านผู้เป็นสันตบุรุษเช่นนี้ดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอุปมาท่านผู้เป็นสันตบุรุษว่าเป็นประหนึ่งภูเขาใหญ่ชื่อหิมพานต์ภูเขาใหญ่ชื่อหิมพานต์ตั้งตระหง่านเป็นประโยชน์ต่อโลกมาช้านานฉันใดท่านผู้เป็นสันตบุรุษก็เป็นประโยชน์ต่อโลกมาช้านานฉันนั้นฉะนั้นการที่ท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณได้บำเพ็ญตนสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งในส่วนที่มีปุเพกตบุญญาตาในส่วนที่มีอุสันนากุศลมูลาเพิ่มพูนกุศลอยู่ประจำและในส่วนที่มีภาวิตาภาวนาซึ่งเป็นคุณสมบัติที่3ประการนี้บ่งบอกว่าท่านผู้นั้นเป็นสันตบุรุษท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณมีความสงบงดงามทั้งกายและใจจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความสงบงดงามทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นเหตุกล่าวได้ว่าท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณแย้งกัลยาโลกอดีตเจ้าวาดกนิษฐานนท์ท่านนี้เป็นสันตบุรุษตามพระพุทธภาษิตนี้ด้วยความที่ท่านเป็นสันตบุรุษท่านจึงมีความสามารถในการที่จะรองรับความงดงามของวัดนาผือที่ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ถึง12ปีไม่รวมถึงเป็นลูกวัดที่ช่วยพัฒนาวัดอีกและรับรองความวิจิตรงดงามของวัดกนิษฐานนท์ที่ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่24ปีจนถึงวาระสุดท้ายและยังสามารถที่จะรองรับความเป็นผู้งดงามเป็นทายาทที่งดงามของบุรพาจารย์ทางภาคอีสานได้อีกด้วยท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณแย้งกันกัลยาโลกจึงได้ปฏิบัติบำเพ็ญความงดงามที่เป็นประโยชน์นานาประการมากมายและความงดงามสง่างามและความดีงามที่ท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดชีวิตของความเป็นพระของท่านนี้จะเป็นความสง่างามงดงามมั่นคงถาวรไพศาลปรากฏไปชั่วกาลนานฉะนั้นการที่ท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณได้ปฏิบัติบำเพ็ญทั้งในส่วนแห่งการส่วนตนด้วยเป็นพระที่มีความสงบงดงามทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของบรรดาท่านสาธุชนและเคารพอย่างสูงยิ่งของบรรดาศิษยานุศิษย์โดยเฉพาะศิษย์ทั้งสองรูปดังที่ยกตัวอย่างนั้นมีความสำนึกด้วยความกตัญญูในพระคุณของท่านพระครูเป็นอย่างสูงยิ่งเพราะได้ดีได้ดีและเจริญทุกวันนี้อาศัยความเมตตาความกรุณาและวิสัยทัศน์ของท่านพระครูจึงได้มาร่วมกันจัดงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพถวายบูชาอาจารย์คุณในครั้งนี้อย่างเต็มที่ท่านพระครูเป็นผู้ที่สร้างสรรค์งานให้โดดเด่นทั้งด้านวัดด้านบุคคลและด้านชุมชนจึงเป็นที่ศรัทธาอย่างมั่นคงของคนในชุมชนและจะเป็นที่ปรากฏกล่าวขานถึงคุณงามความดีและประโยชน์นานาประการที่ท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณได้ปฏิบัติบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของท่านชั่วกาลนานด้วยประการดังนี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลที่คณะศิษยานุศิษย์และท่านสาธุชนผู้มีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมมีความสำนึกในพระคุณและมีศรัทธาอย่างมั่นคงในจริยวัตรของท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณ
แย้งกัลยาโลอดีตเจ้าวาดวัดกนิษฐานนท์ได้ร่วมกันปฏิบัติบำเพ็ญในส่วนยังยวิธีในทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่วาระต้นที่ท่านพระครูถึงมรณภาพลงนั้นจนถึงวาระนี้ที่จะได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพบุญกุศลที่บรรดาศิษยานุศิษย์และท่านสาธุชนร่วมกันปฏิบัติบำเพ็ญอุทิศให้นี้ด้วยความกตัญญูและร่วมกันอุทิศให้เจาะจงแต่วิถีวิญญาณภูมิธรรมของท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณแย้งกัลยาโลผู้ถึงมรณภาพแม้ทราบดีว่าท่านพระครูได้บำเพ็ญบุญญาธิการบารมีไว้มากแล้วก็ตามแต่คณะศิษย์ก็เชื่อตามพระพุทธองค์ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังในเมืองมนุษย์มีศรัทธาเลื่อมใสหรือมีความผูกพันรักใคร่ต่อท่านผู้วายชนหรือมรณภาพไม่สามารถมอบสิ่งหนึ่งประการใดเป็นปฏิกาละอันเป็นมนุษย์สมบัติได้นอกจากร่วมกันบริจาคมนุษย์สมบัติแปลงเป็นทิพยสมบัติและอุทิศถวายให้กับผู้มรณภาพเท่านั้นเป็นช่องทางเดียวที่จะเพิ่มเติมให้เป็นบุญญาธิการเป็นบุญญาลิขิตแต่วิถีวิญญาณของท่านคณะศิษย์จึงได้เชื่อพระพุทธองค์และบำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่วาระต้นและร่วมกันอุทิศส่วนบุญกุศลนี้ให้เป็นปฏิกาละเพิ่มเติมแด่วิถีวิญญาณภูมิธรรมของท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณแย้งกัลยาโลอดีตเจ้าวาดวัดกนิษฐานนท์ท่านจะสถิตณทิพยวิมานแดนใดพบใดก็ตามในสวงสวรรค์ในสัมปรายภพขอให้ท่านได้เมตตารับทราบความกตัญญูของศิษยานุศิษย์และท่านสาธุชนที่ร่วมกันบำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่วาระต้นและร่วมกันอุทิศถวายทุกวาระจนถึงวาระนี้ขอให้ดวงวิญญาณของท่านพระครูกัลยาวัฒนคุณแย้งกัลยาโลจงมารับทราบการบำเพ็ญกุศลและร่วมอนุโมทนาบุญกับบุญกุศลที่คณะผู้มีศรัทธาร่วมกันบำเพ็ญอุทิศให้ได้เสวยภูมิธรรมสูงส่งยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพมีความสุขตามฐานารูปในสัมปรายภพยิ่งขึ้นไปตามเจตจำนงปารภของคณะลูกศิษย์และท่านสาธุชนผู้ร่วมกันอุทิศให้จงทุกประการพระสัทธรรมเทศนาเห็นสมควรแก่กาลและขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายมีความประจันอยู่ร่วมกันปฏิบัติบำเพ็ญเพื่ออุทิศแด่พระครูนั้นจงเป็นปฏิกาละเป็นพรมาเสด็จดลบันดาลประทานพรให้คณะศิษยานุศิษย์และท่านสาธุชนทุกท่านผู้ร่วมกันบำเพ็ญจงประสบแต่ความสุขความเจริญและสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาจงทุกประการพระสัทธรรมเทศนายุติด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้